เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะทำไมเมื่อกี้เราไม่เห็นได้เล่นเกมเลยอะคะไม่แต่ได้คำใบ้เลยไงถ้าเล่นเกมอะเหนื่อยกว่านะเหนื่อยกว่านะเหนื่อยกว่านะคุ้นคำใบ้ยากนะพี่โรสใช่อันนี้เห็นว่าน้องยังวัยรุ่นอยู่อันนี้อาจจะวัยกลางคนผู้ใหญ่โอเคโอเคโตขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาหน่อยเอาเลยนะเอาเลยค่ะไม่จับเวลานะเราไม่จับเวลาอยู่แล้วโอเคโอเคกระดาษมันเทคนิคมันคือต้องดึงเร็วหนึ่งสองหนึ่งสองครั้งที่2อันนี้คือเป็นรอบที่2นะสมัยก่อนใช่ไหมจ๊ะค่ะโอเคจ้ะเหมือนเมื่อกี้ดูพี่กันตอนที่พี่กันทำมายืนอย่างนี้อ๋อมายืนโพสชั่นกันยืนแบบนั้นไม่ยากโอเคโอเคโอเคได้จ้ะเราก็จะจับตรงๆอย่างนี้เฮ้ยไม่กติกาเล่นคนเดียวได้ป่ะไม่ได้ต้องสลับกันต้องสลับกันต่อไปต้องเป็นก้างโอ้ยต้องใช้ทริคนี้อ่านแบบยืนตรงนี้ไม่แล้วทำไม่ได้อายมากเลยตื่นเต้นแล้วหนูเราเป็นไงตรงนี้เหรอพี่ต้องคิดก่อนจินตนาการก่อนเต็งคุณพี่ต้องคิดก่อนนะพี่ก้างพี่เป็นน้ำมันผลด้วยนะครับมันนำโดยความเชื่อใช่ไหมเดียวนี่ปึ๊กปึ๊กเอ้ยมันไม่เห็นปึ๊กเลยนะมันต้องดึงเร็วอ่ะและถ้าสมัยทำได้ครั้งนี้ถือว่าได้1คำใบ้นะมันมีความยากเพราะโครงสร้างเนี่ยมันไม่ symmetry กันสมัยต้องเดินทางนี้ต้องเดินไปทางนู้นมันต้องตั้งตรงแล้วก็เอ็นตัวนิดนึงทฤษฎีมันเยอะนะกองเชียร์1 2 3 2 3ถือว่าได้ถือว่าได้วันนี้ถือว่าให้เปล่าได้โอเคไม่น่าเชื่อว่าก้างนี่มันไร้สมรรถภาพดึงไม่เก่งครับดึงไม่เก่งอ๋อครับผมลูกดาราเป็นไปได้ไหมลูกดาราลูกนักร้องเอ้ยน้องไอเป็นลูกใครป่ะครับไอลูกใครไม่ชัดไม่ชัดแต่ทิกเกอร์ใช่แอลลี่ใช่ผมกำลังคิดไปถึงเจนพ่อแม่เขาอาจจะว่าพ่อแม่เขาจะรู้จักกับเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักร้องรุ่นเด็กแหละผมว่านะอาจจะเป็นเจนนี้เนาะพี่บอยเนาะแต่ถ้าเจนนี้มาปุ๊บก็ใบไม่ถูกเหมือนกันนะเขาหลุดเจนนี้ไปเจนนี้ก็ยากนะสำหรับพวกเราอ่ะทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะว่าเจนนี่ยากสำหรับพวกเราแม่จะบอกแม่รู้จักเจนนี่ว่างั้นเถอะก็ประมาณนึงเออแล้วแม่นึกถึงใครอ่ะคำใบ้คือ3คนนี้ผมรอฟังเจนนี่ปานันเอาเจนนี่ปานันเจนนี่ปานันพวกเราลองช่วยน้องๆสิก็ต้องเป็นอารมณ์แอตลาสแอตลาสโปอีฟโปอีฟมินนี่จีไอดอลมินนี่จีไอดอลโอเคหรือเป็นวงที่มีผู้ชาย1คนผู้หญิง2คนบาซูไม่ใช่โอ้โหไม่น่าจะใช่เจนของน้องๆเขาบาซูเมื่อกี้เห็นจากใครครับออกมาจากแม่เหรอครับพี่ปาน